พลังคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติปัจจุบันการนำสีธรรมชาติมาใช้แทนสีเคมีได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่การใช้สีธรรมชาติก็ยังมีข้อด้อยคือเฉดสีไม่สม่ำเสมอสีซีดหรือตกระหว่างการใช้งานซึ่งตอนนี้นักวิจัยไทยสามารถพัฒนากระบวนการย้อมสีที่ช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้นได้แล้วครับบริษัทไทยซิลค์วิลเลจจำกัดคือหนึ่งในผู้ประกอบการด้านธุรกิจไหมไทยครบวงจรที่พยายามนำเส้นไหมผ้าไหมมาย้อมสีธรรมชาติแทนสีย้อมจากเคมีแต่กระบวนการย้อมที่ใช้อยู่ยังมีปัญหาสีด่างดำไม่สม่ำเสมอทำให้ต้องสูญเสียผ้าไหมจำนวนมากนักวิจัยไทยจึงได้เข้าไปช่วยพัฒนากระบวนการย้อมตั้งแต่การลอกกาวไหมด้วยการต้มกับสบู่และน้ำด่างเพื่อลอกกาวไหมให้หมดลดปัญหาการย้อมสีด่างไม่สม่ำเสมอนอกจากนี้ยังปรับการควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมโดยการต้มสกัดสีธรรมชาติควรมีอุณหภูมิ100องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิของน้ำย้อมควรอยู่ที่70ถึง80องศาเซลเซียสเท่านั้นที่สำคัญนักวิจัยยังเพิ่มจุดเด่นของผ้าไหมด้วยการเติมอโรมาบอลที่มีกลิ่นหอมของดอกไม้และสมุนไพรต่างๆลงไปในผืนผ้าด้วยปัจจุบันผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวชาวจีนและยุโรปอย่างมากวิจัยและพัฒนาโดยสวทช.เครือข่ายภาคเหนือและบริษัทไทยซิลค์วิลเลจจำกัดพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000